สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็หลังจากที่เปิดได้ฮาแลนด์มาแล้วก็บวกกับนักเตะที่มีค่าพลังสูงๆกันทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดทีมที่ดีที่สุดรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับก็มาลองดูกันนะครับว่าในแต่ละตำแหน่งจะมีใครโหดกันบ้างนะครับก็มาลองดูกันก่อนจะเริ่มจัดทีมก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยาวแน่นอนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะจับทีมนี้ไปลงแรงค์นะครับรอบนี้จะเล่นกับแรงค์นะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กันใน YouTube ให้ด้วยนะครับตอนนี้ใน YouTube จะถึง700 Subscribe แล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะถึงไหมก็วันเกิดซะด้วยมาดูกันตำแหน่งแรกเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนก่อนแผนพี่โรสมันจะได้หน้าคู่นะซึ่งมันจะไม่มีปีกนะครับเมสซี่เราจะลงไม่ได้มาเริ่มเลยเมสซี่เมสซี่เสร็จแรดฟอร์ดฮาแลนด์ไปแบบไวเลยนะครับอันนี้ไม่รออะไรกันแล้วปีกซ้ายแน่นอนฟาติ4ตัวแรกเราก็ร้อยแล้วนะ 2,176 มาลาโดน่าวานบาสเทนอันนี้สำรองผมเน้นไปที่ค่าพลังเลยนะครับผมจะไม่เน้นตำแหน่งละจามาลมูซียาล่าโหถ้าเอาตัวซ้ำๆพวกนี้มาใส่ได้ทั้งทีมอีกนะโหโหดเอาเรื่องเลยนะริคาโดกาก้าโรนาร์ดินโญ่มาเทนใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ใน YouTube ให้ด้วยจะถึง700ซับแล้วใครต่อดีคิมมิดคิมมิด99นะโคตรสวยเลยคิมมิดเสร็จเมาส์ก่อนไม่มีพี่โดก็ยังไงอยู่นะจัดมาพี่โดขอล่างนี้สำรองเราเพียบพร้อมไปด้วยกองหน้าเลยนะครับพร้อมทลายประตูได้ทุกเมื่อเฮ้ยโรนัลดินโญ่เราไปยังนะยังนี่หว่ามานี่นะครับก็สำรองเราเอาแค่สำรองก่อนละกันโหดเอาเรื่องเลยนะต่ำสุดสเตตต่ำสุดคือ98นะครับก็โหจะ3นาทีแล้วก็คลิปนี้ผมรันยาวเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นตอนๆมาให้ดูอันนี้ก็ EP 1ละกันมาคนต่อไปเลวานดอฟสกี้เลวานผมจะใส่ไว้ไหนดีผมขอหาตำแหน่งกองกลางก่อนละกันฟังกี้เทยองโอ้โห 5,064 แล้วนะตอนนี้ยังเหลือกองหลังแล้วก็ประตูอีกนะยังได้อยู่นะอันนี้ผมขอลองเล่นๆก่อนนะถ้าผมไม่สนตำแหน่งเลยอันนี้ไม่ได้จะมาเล่นนะขอแค่ลอง 5,160 5,192 อันนี้ยังไม่ได้บูสต์ด้วยนะยังบูสต์ได้อีกด้วยเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันถ้าผมเอาปูโยแล้วกันขอกองหลังเป็นปูโยนี่ปูโยจะอยู่ที่97มาถ้าจำไม่ผิดถ้าบูสต์นะครับอีกคนหนึ่งแน่นอนฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ใครอยู่ไหนเอ่ยนี่แบ็กซ้ายอัลฟองโซเดวี่อัลฟองโซเดวี่อยู่ไหน นี่ประตูแทสเตเกนนะครับนี่ผมลองคิดอีกทีนึงนะผมดูตัวไหนดีกว่าประตูต้องสเตเกนแล้วนะสูงที่สุดในตำแหน่งนี้นี่สำรองผมลองเปลี่ยนดีกว่าผมว่าน่าจะบูสต์บาร์ซ่าได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าผมจัดชุดบาร์ซ่านี่อ่ะโรมาริโอมาริโอแทนพี่โดละกันพวก98นี่อ่ะแล้วก็โยฮันแทนเมาส์
มาดูกันนะว่าจะถึง5,200หรือเปล่าเพนิสลีนี่เพียงให้ถึง5,200เด้อโอ้5,202นะครับก็โหดเอาเรื่องเลยนะผมคิดแป๊บหนึ่งมีใครได้อีกไหมถ้าเป๊ปมาอีกก็ไม่ได้แล้วนะอันนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวทีมนี้ก็5,200นะครับสูงมากๆเลยตั้งแต่เคยจัดมาก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะตัดมาเล่นแรงนะครับโดยใช้ชุดนี้เลยก็ใครที่รอติดตามก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กันให้ด้วยนะครับมาลองดูกันว่าจะถึง700ซับกันวันนี้เลยไหมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ